ให้โดนนั่งให้ตะคอยนั่งอีกแล้วเนื่องในวันที่12สิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาติแล้วก็เป็นวันที่ที่จะระลึกถึงพระคุณคุณแม่นะครับแล้วก็คุณพ่อพร้อมกันวันแม่เป็นวันที่มีความสำคัญเป็นวันที่คุณแม่ได้ใช้ความพยายามความเหนื่อยยากในการเลี้ยงลูกมากว่าจะโตกว่าจะผ่านช่วงวัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่วงวัยทารกเด็กเล็กช่วงวัยรุ่นช่วงทำงานช่วงเวลาต่างๆต้องใช้ความพยายามและความเหนื่อยยากผ่านมากมายแต่คุณแม่ก็เลี้ยงลูกทั้ง3คนได้เป็นอย่างดีวันนี้ลูกก็คิดถึงพ่อคุณแม่ลูกก็มาหาคุณแม่ทุกวันวันที่12อยู่แล้วเป็นปกติธรรมดานะครับก็วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่จะแสดงความขอบคุณแล้วก็แสดงความเคารพความขอบคุณความคิดถึงคุณแม่ครับแล้วก็คุณพ่อนะครับในโอกาสวันแม่นี้ก็ขอให้คุณแม่นะครับพร้อมกับคุณพ่อสุขภาพแข็งแรงไม่ว่าร่างกายและจิตใจแล้วก็หวังสิ่งใดนะครับก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่นะครับได้ครบดังหวังแล้วก็มีสุขภาพกายใจที่แข็งแรงนะครับแล้วก็ในโอกาสนี้ก็จะขอพรคุณพ่อคุณแม่ครับด้วยนะครับขอกราบคุณพ่อคุณแม่ครับขอให้พ้นกันให้พรขอให้ลูกจงมีความสุขความเจริญนึกถึงใดขอให้ได้ความมุ่งมั่นปรารถนาดีทำดีก็ดีเกียรติตัวทำอะไรก็ทำมาค้าขึ้นให้ได้เป็นเด็กเป็นตัวที่ได้มีความคิดที่ดีรักในซื่อสัตย์ในกตัญญูของพ่อแม่นะให้รักกันให้รักกันชอบกันแล้วก็รักลูกรักเมียรักหลานนะแม่จะบ้าให้ก็อย่างในวันแม่นี่เป็นวันแม่แห่งชาติแต่ว่าแม่เป็นตัวแทนของลูกเอาไว้พ่อนให้เพื่อนมีความสุขความเจริญมือดีแม่สิให้พ่อนลูกทั้งสองสามคนสี่คนในครอบครัวเฮานี่ล่ะจงมีความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดก็ให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างให้คิดดีทำดีปฏิบัติดีพ่อแม่ดีใจภูมิใจในชีวิตนี้ที่ลูกปฏิบัติมารู้สึกว่าพ่อแม่ก็ภูมิใจนำขอให้ลูกทำดีตลอดอีกต่อไปจนมาชั่วลูกหลานสืบทอดกันไปเด้อจะเลื่อนจะเลื่อนครับนี่ละครับ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 พ่อแม่ก็ฝากที่ฝากไข่นั่นละงานแห้งกับเบิดแล้วไปเฮ็ดได้ทำเฮ็ดได้นี่ละสุขภาพดีไปแล้วขอบคุณ FT ค่ะตามช่องเมเดสตอรี่เมเดสตอรี่ขอให้รักเมเดตลอดไปนะคะขอให้ FC ทุกท่านรักแม่ทุกท่านที่ติดตามหรือไม่ติดตามก็แล้วแต่ขอให้ทุกท่านจงมีความสุขความเจริญทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองตลอดไปรักลูกนะลูกเลี้ยงมาจะ50ปีแล้วยังไม่ใหญ่ไม่โตสักทีเหมือนเด็กอยู่ตลอดความรักของพ่อแม่เนาะก็อย่างนี้แหละพ่อน้ำตาไหลพูดมาแล้วน้ำตาไหลในการเลี้ยงลูกดีใจปลื้มใจภูมิใจดีใจนะแน่ใจนะภูมิใจที่ลูกทำให้พ่อดีใจไม่ได้ขาดใจเพราะว่าทำอะไรลูกก็ช่วยทุกสิ่งทุกอย่างจะทำอะไรก็คิดถึงว่าพ่อแม่นั้นเป็นตัวแบบที่อย่างไม่ได้พีจะพูดขอบคุณเนตรีทุกท่านนะครับขอบคุณครับคุณพ่อพูดเก่งขึ้นแต่
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mayday Story นะครับผมวันนี้ก็จะมาทาสีนะฮะทาสีของห้องข้างนอกนะฮะซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทาวันนี้เป็นวันที่ยังว่างอยู่ก็เลยเดี๋ยวจะจัดสักหน่อยนะฮะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mayday Story นะฮะ FC วันนี้ก็ได้เลิกเปิดถังสีนะฮะก็ว่าจะทาสีผนังที่อยู่ฝั่งข้างนอกนะฮะคือข้างในเนี่ยทีมของพี่ทุยพี่เบียร์น่ะทาแล้วเรียบร้อยนะฮะแต่ว่าเหลือข้างนอกที่ยังไม่ทาเพราะว่างานตรงห้องน้ำยังไม่เสร็จผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวผมจะทาเองดีกว่าเพราะว่าพอพี่ทุยกลับมาแล้วเนี่ยต้องทำห้องน้ำเสร็จแล้วจะได้รีบไปทำบ้านของแม่เลยนะฮะ เดี๋ยวฝนมาเนี่ยหลังคาไม่เสร็จเนี่ยจะทำให้ทำงานลำบากแต่ถ้าพี่ทุยกลับมาแล้วห้องน้ำเสร็จสัก1วันปุ๊บวันต่อไปไปทำขึ้นหลังคาที่บ้านแม่ไว้เนี่ยมันก็จะทันฝนนะฮะไม่แน่ใจว่าถ้าฝนมาเนี่ยอาจจะทำให้ทำงานไม่ได้ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะทาเองนะฮะแล้วก็ประหยัดเงินด้วยนะ FC ทำเองนะฮะเนี่ยก็ทาไปประมาณประมาณชั่วโมงกว่าก็เกือบจะเสร็จแล้วสีรองพื้นนะฮะทาสีรองพื้นเสร็จก็จะทาสีจริงประมาณนี้นะคะตอนนี้ทารองพื้นได้ประมาณเกือบครึ่งนึงแล้วเพราะมี2ฝั่งอีกฝั่งนึงคืออยู่ข้างหน้า